นับสนุนรายการโดย Super Sports Number 1 Sports Store in Thailand สวัสดีครับบายๆแบบนี้เรามีนัดกันเช่นเคยครับในการเรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาต่างๆกันกับผมนิวชัยพลในรายการ Sport Inspire by Super Sport และกีฬาในวันนี้ของเราครับเป็นอีกหนึ่งกีฬายอดฮิตของคนไทยในปัจจุบันเลยก็ว่าได้นั่นก็คือกีฬาแบดมินตันนั่นเองครับผมขอบอกเลยนะครับว่าในกีฬาแบดมินตันเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ครับไม้แบดที่ภายนอกจะดูเหมือนกันหมดเลยแต่ภายในเนี่ยผมขอบอกเลยว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงครับเราจะมาไขข้อข้องใจกันว่าไม้แบดแบบไหนไม้แบดประเภทไหนที่เหมาะกับตัวคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับช่วงหน้าห้ามพลาดหากคุณผู้ชมกำลังมองหาอุปกรณ์แบดมินตันนิวชัยพลจะมาพร้อมผู้เชี่ยวชาญเผยเทคนิคการเลือกอุปกรณ์นั่นเองครับตอนนี้ครับเราจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันกันครับกับพี่สุรพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอามสุรพงศ์เปรมมัสเถียรผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์กีฬาแบดมินตันก่อนอื่นเลยผมขอถามก่อนเลยว่าลูกขนไก่ทำจากขนอะไรครับจริงๆแล้วทำมาจากขนเป็ดครับหรือขนห่านแล้วทำไมถึงเรียกว่าลูกขนไก่ครับคือมันจะได้เรียกง่ายหน่อยครับลูกขนไก่แล้วที่ผมเคยไปที่สนามผมเห็นลูกขนไก่บางลูกเป็นพลาสติกสีเขียวๆใช่ครับมันต่างกับลูกขนไก่ที่ทำจากขนเป็ดยังไงบ้างลูกพลาสติกเนี่ยมันให้ความทนทานกว่าครับแต่ว่าน้ำหนักลูกเนี่ยจะเยอะกว่าเหมาะสำหรับเป็นลูกซ้อมมากกว่ามาถึงไม้ครับภายนอกของไม้แบดแต่ละแบดเนี่ยผมเห็นว่ามันเหมือนกันหมดเลยครับผมแต่ภายในเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างครับไม้แบดเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3ประเภทครับครับมี power control แล้วก็ speed ไม้ power เนี่ยคือไม้ที่หัวหนักครับเน้นตบก็สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเกมรุกใช่คือตบอย่างเดียวเลยเอามันเลยแล้วก็ไม้ control เนี่ยจะเป็นบาลานซ์ก็คือเล่นได้ทั่วไปครับเล่นได้ทั้งลุกทั้งรับส่วนไม้ speed เนี่ยก็คือหัวเบาครับเล่นเหมาะสำหรับเล่นหน้าเน็ตพวกลูกหยอดใช่เลยจะใช้เน้นความเร็วครับผมอันนี้ก็จะเป็น3แบบแล้วถ้าเกิดเป็นมือใหม่ล่ะครับถ้ามือใหม่ผมแนะนำเป็นไม้คอนโทรลครับครับเพราะมันเป็นไม้บาลานซ์เล่นได้ทั้งลุกทั้งรับอีกหนึ่งข้อสำคัญครับคือการเก็บรักษาครับเราควรเก็บรักษาไม้แบดยังไงวิธีการเก็บรักษาไม้แบดนี่ที่อุณหภูมิถ่ายเทได้สะดวกครับไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อนแล้วก็เวลาเก็บไม่ควรนำวัสดุหรือสิ่งของอะไรไปวางกดทับไม้แบดยังไงก็มีไม้แบดแล้วก็ควรเก็บรักษาให้ดีๆนะครับครับผมมาถึงอีกหนึ่งอุปกรณ์ครับก็คือรองเท้าแบดรองเท้าแบดมีจุดเด่นยังไงบ้างครับสังเกตง่ายๆเลยพื้นรองเท้าแบดเนี่ยจะเป็นยางดิบครับเหมาะสำหรับยึดเกาะพื้นคอร์ดครับแล้วก็อีกอย่างไม่ทำให้พื้นคอร์ดเป็นรอยด้วยครับจะมีพื้นที่เป็นสีน้ำตาลหรือเหลืองๆใช่ครับทำมาจากยางพาราครับใช่อย่างที่ผมเคยบอกและย้ำเป็นประจำครับว่าเล่นกีฬาประเภทไหนก็ควรจะใช้รองเท้าให้เหมาะกับกีฬาประเภทนั้นๆใช่ครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่สุรพงศ์มากครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับและก่อนจากกันไปครับตอนนี้ครับอยู่ในช่วงของเทศกาลฟุตบอลยูโรครับทางซูเปอร์สปอร์ตจัดให้เลยกับคอลเลกชันใหม่ล่าสุดยูโร2016พร้อมรุ่นรับคูปองและของสัมมนาคุณกว่า2ล้านบาทตั้งแต่วันนี้ถึง10กรกฎาคมนี้ครับหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ supersport.co.th ชมถึง Facebook Instagram แล้วก็ YouTube Super Sport Store และคุณสามารถเลือกซื้อสินค้าออนไลน์กับเราได้แล้วครับบนเว็บไซต์ Super Sport เลยและในวันนี้ครับหมดเวลาของผมแล้วผมและพี่สุรพงศ์คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับก่อนจากกันวันนี้ Super Sport มีข่าวดีมาฝากการกลับมาอีกครั้งกับงาน Croc Expo ที่ลดสูงสุดถึง 70% รองเท้าที่เหมาะกับหน้าฝนแบบนี้เรานำมาให้เลือกกันอย่างจุใจพบกันได้ที่ชั้น2ห้อง Lotus ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่วันนี้จนถึง10กรกฎาคมนี้ช้าอดหมดนะครับ